สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่าภาพรวมมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเมื่อ2วันก่อนเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะแต่ว่าภาพรวมก็ยังทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศหนาวเย็นได้อยู่ค่ะส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพเช้านี้ถือว่าอากาศยังเย็นสบายแต่ว่าตอนกลางวันจะกลับมาร้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะทำให้ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้อุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าอุ่นขึ้นได้ไม่นานนะคะ28-31 มกราคมจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนค่ะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะทำให้อากาศเย็นลงได้อีก 2-4 องศาเซลเซียสประมาณเช้าวันอาทิตย์นะคะหลายพื้นที่น่าจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่หนาวเย็นได้อย่างชัดเจนค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะยังคงต้องระวังเรื่องของฝนแล้วก็คลื่นลมค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกำลังแรงโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า4เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะเช้านี้ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้12องศาสูงสุด34องศายอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ต้องระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงค่ะขณะที่ภาคอีสานเช้านี้อากาศหนาวกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด10องศาสูงสุด29องศาค่ะยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอากาศก็จะหนาวเย็นต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดในหลายพื้นที่อาจหล่นลงไปอยู่ที่ตัวเลขตัวเดียวอีกครั้งค่ะภาคกลางเช้านี้มีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงอากาศเย็นลงเล็กน้อย 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุด15องศาค่ะสูงสุด32องศาพรุ่งนี้อาจจะอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากนั้นวันอาทิตย์จะกลับมาเย็นลงอีกครั้งค่ะขณะที่ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด33องศาทะเลช่วงนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขณะที่ภาคใต้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะคือที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-4 เมตรจุดที่มีฝนสูงมากกว่า4เมตรส่วนฝั่งอันดามันทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเช้านี้ยังมีอากาศเย็นสบายค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด32องศาแนวโน้มฝุ่นจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าลมหนาวอ่อนกำลังแต่ว่าวันอาทิตย์ก็จะกลับมาดีขึ้นเพราะว่าอากาศจะเย็นลงและมีลมแรงค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ